โรตีกัญชามะม่วงซันเดย์เมนูของหวานขายดีของคาเฟ่กัญชาแห่งหนึ่งที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีมีส่วนประกอบของใบกัญชาในหลายขั้นตอนตั้งแต่ทอดโรตีด้วยเนยกัญชาจนหอมกรุ่นทานคู่กับไอศครีมรสวานิลาโรยผงกัญชาอบแห้งตกแต่งปิดท้ายด้วยใบกัญชาสดนี่คือหนึ่งในเมนูกัญชาที่เจ้าของร้านได้รังสรรค์ออกมาจากความสนใจและศึกษาเรียนรู้มาจากหลายที่จากวันแรกที่คิดมีเพียงไม่กี่เมนูจนวันนี้มีเมนูหลากหลายมากถึง12เมนูอาทิสปาเกตตี้ขี้เมากัญชาหรือเครื่องดื่มอย่างชามะนาวกัญชาอย่างนี้นะคะก็คือตัวอย่างของการปรับตัวนะคะให้ช่วยเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือแม้กระทั่งของหวานอย่างเมนูโรตีกัญชานี้ค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าหากเราบริโภคกัญชานะคะในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามคำแนะนำก็จะช่วยให้เป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะเจ้าของร้านยังเล่าว่าวัตถุดิบจะต้องมาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกเท่านั้นก่อนหน้านี้ที่รัฐอนุญาตให้ใช้ส่วนของใบกิ่งก้านรากนำมาปรุงอาหารได้เขาก็ศึกษาการปรุงให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการใส่ในปริมาณที่เหมาะสมกัญชาก็เปรียบเสมือนเพื่อเป็นเครื่องชูรสส่วนราคากัญชาในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยเคยซื้อขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 3-40,000 บาทจนมาถึงช่วงก่อนวันปลดล็อกกัญชาราคาใบสดก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 5,000 ถึง 10,000 บาทขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ยอมรับว่าราคาปรับขึ้นลงตามปริมาณความต้องการและจำนวนของแหล่งปลูกที่ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องก็อย่างที่เราทราบครับจริงๆตัวสาร THC ซึ่งเป็นสารเสพติดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ช่อดอกนะครับทีนี้ตัวกิ่งก้านรากใบเนี่ยมีจำนวนก็มีปริมาณของพวกสารพวกนี้ค่อนข้างน้อยนะครับต้องใช้ปริมาณมากจริงๆนะครับถึงจะถึงจะมีผลทำให้มึนเมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ภาครัฐก็ได้กำหนดมาว่าห้ามใช้เกินห้ามรับประทานเกินวันละ6ใบเพราะฉะนั้นเราก็จะ develop เมนูมาเพื่อให้มันอยู่ในกรอบตรงนี้กินหลายๆเมนูพร้อมกันเมาไหมคะต้องบอกว่ากิ่งก้านรากใบเนี่ยต้องกินปริมาณมากที่แพ้ครับถึงจะมีอาการมึนเมาใช่ครับโดยทั่วไปจะไม่ถึงกับมีอาการมึนเมาตั้งแต่เปิดมาที่ฟีดแบ็กมาได้เจอคนเมาบ้างไหมคะน้อยมากๆครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะต่ำกว่า 1% จะมี6กลุ่มที่ไม่แนะนำให้รับประทานใช่ครับให้รับประทานกัญชาครับนอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการปรุงอาหารที่ผสมกัญชาที่มีการใช้ความร้อนและน้ำมันเพราะอาจจะทำให้เกิดสารเมาซึ่งจะต้องระวังเป็นพิเศษโดยส่วนใหญ่เมนูที่คิดขึ้นจะใส่กัญชาไม่ให้เกิน1ใบต่อ1เมนูเพราะมีคำแนะนำไม่ทานเกินประมาณ 5-6 ใบต่อ1คนซึ่งหลังวันปลดล็อก9มิถุนายนเป็นต้นมาทำให้ทุกส่วนของกัญชาไม่เป็นยาเสพติดยกเว้นที่มีสาร THC เกิน 0.2% ทำให้ทางร้านก็เตรียมศึกษาต่อยอดเมนูเพิ่มเติมรวมถึงหวังจะใช้ตัวเทสคิตที่ภาครัฐกล่าวถึงให้ผู้ประกอบการได้นำมาใช้วัดเพื่อแจ้งทั้งหน่วยงานและลูกค้าว่ามีส่วนผสมกัญชาแต่อยู่ภายใต้มาตรการสิ่งที่อยากจะร้องขอทางภาครัฐก็คือการสนับสนุนในเรื่องของการให้ข้อมูลเพื่อไม่ให้การนำไปใช้เนี่ยมันผิดนะครับข้อแรกนะครับข้อที่สองก็คือว่ากฎหมายลูกอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับใบอนุญาตใบประกอบกิจการอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้ความชัดเจนในส่วนนี้มากขึ้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่อยากเห็นคนนำไปใช้แบบผิดประเภทนะครับเพราะว่ามันจริงๆเรามองว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ยังสร้างประโยชน์ได้อีกค่อนข้างเยอะมากเมนูกัญชาทำให้ร้านอาหารหลายแห่งกลับมาคึกคักอีกครั้งแม้ว่ากัญชาจะมีความปลอดภัยแต่หากดูจากหลักฐานทางวิชาการก็อาจจะต้องระวังในการใช้กับคนบางกลุ่มและต้องไม่บริโภคมากจนเกินไปผู้ประกอบการยังเสนอให้มีการเปิดอบรมองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนำกัญชาไปใช้เพื่ออาหารให้ได้ประโยชน์เพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงเพราะความอ่อนความแก่ของใบรวมถึงขั้นตอนการปรุงก็อาจเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารส่วนประกอบในกัญชาเข้าไปได้มากขึ้นรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน